สวัสดีครับผมตีบางบอลครับคู่แรกด่านย่าแก้วกับทวนทองเนี่ย3ยกเนี่ยคือทวนทองได้เปรียบเดินปั้มในได้ต่อยลงไปนอนแต่ยก4ต่อยผิดทรงคือออกมาถอยก็เลยเข้าทางของแดงจะหลักเหลี่ยมจะดีกว่าดอกเตะดอกต่อยหลักหนักแทงคู่เอกนี่2ยกนี่ก็แพ้น้ำเงินอยู่แล้วแต่ราคารอแดงเพราะว่าแดงนี่เป็นปัจจัยของค่ายมวยเจ็ดสีคือต่อยที่แพ้ยาก3ยกเนี่ยคือถ้าเป็นเวทีปกติเนี่ยมันไอ้น้ำเงินต้องต่อ5 2 3 1ยก4คือตามสภาพไอ้แดงนี่ไม่ขึ้นมีคู่ที่ต่อยแพ้แบบว่าไม่สู้ก็ทั้งคอแดงแพ้แบบแพ้หัวใจใหญ่เลยตัวมาดูมวยเฉยๆค่ะวันนี้มวยสนุกทุกคู่เลยค่ะเชิญชวนแฟนมวยทุกท่านนะคะมารับชมได้ที่ช่องเจ็ดสีค่ะรับชมฟรีค่ะไม่เสียตังค์ครับผมมวยหุ่นของสุโขทัยครับถือว่าสนุกทุกคู่พลิกไปพลิกมานะแต่ว่าคู่เอกอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เองมายุในยามอยู่ฝั่งเดียวเลยเพราะว่าสภาพร่างกายสถานฟ้ากับตั้มไม่ไหวคู่สามก็ถือว่าสนุกมวยตัวใหญ่อย่างไอ้เจ้าข้างเท้าแดงเนี่ยได้เปรียบชกไปชกมาเนี่ยแพ้มวยตัวเล็กอย่างไอ้เจ้าเพชรสมิหลาไปครับผมจอมหมวดหมูปิ้งหอยจุ่มเบยครับทานฟ้าครับวันนี้ก็พลาดก็เป็นกำลังใจให้ทานฟ้าต่อไปครับก็ฝากแฟนมวยที่อคติกับเวลานักมวยแพ้เขาก็มาด่ามาว่าอะไรเงี้ยอยากให้รู้ว่านักมวยเขาเต็มที่ทุกคนนะครับบางทีนักมวยชนะในอวยกันจังแพ้ก็ต้องให้กำลังใจกันครับไม่ใช่ว่าจะมาจอกยั้งว่าแพ้แล้วเลิกไปเถอะแก่แล้วนู่นนั่นนี่ไม่สมควรครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับผมก็วันที่7ธันวาคมนี้ที่ลุมพินีครับวันสถาปนาชิงแชมป์กับลุงนาลาย115ปอนด์ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมเอกวายุมองเทศทุ่มดีครับผมวันนี้ก็เต็มที่ครับเอาใช้ชนะฝ่าได้ครับผมก็2ยกไม่เร่งครับผมแต่ดันเตะแล้วพี่ออกแกออกการครับเลยหักเลยครับผมก็เกรงกลัวไม่มีเกรงกลัวแต่เป็นมวยที่ชอบครับเต็มที่ครับผมเกินคาดครับผมคุมมวยมองเทียบจะมีครับก็ดูแลเอกยุทธ์ดูแลทั้งมวยค่ายมองเทียบทุกคนก็วันนี้ก็โอเคก็ดีใจเด็กแก้เกิดได้แต่ใจเราอยากจะตามล่าของก้าวไกลครับที่ไหนก็ได้แต่120แต่ถ้ากลางคืนต่อย118ได้ตอนนี้เราต่อยไม่กดดันเพราะเราเป็นรองเรามาแทนไม่ใช่ว่ามาแทนแบบไม่รู้ตัวเพราะเรามีโปรแกรมต่อยเสาร์หน้าต่อยสบายๆเด็กไม่กดดันก็ไม่มีหนาสวัสดีครับผมสตาร์ฟ้าครับผมดุดทองครับผมฝากขอโทษทุกสี่นะครับที่ทำที่ผิดหวังครับเรื่องน้ำหนักแล้วก็สภาพร่างกายด้วยครับอายุเราก็มากแล้วครับน่าจะขอพักร่างกายก่อนครับแต่ยังไม่เลิกนะครับกลับมาปีหน้าครับผมพอดีครับทำให้เต็มที่กว่าเดิมสวัสดีครับผมสีที่เด็ก99ครับภาพรวมวันนี้มวยจัดได้สนุกพลิกไปพลิกมามีคู่2โดนนับไว้ทั้งดิดังนั้นมวยได้เสียทุกคู่ถ้ามีสัก2คู่ก็คนก็ยังเยอะอยู่ครับคู่เอกวันนี้หน้าเสืออยู่แดงทางมวยอยู่น้ำเงินแต่น้ำเงินมาแทนแต่ในสายตาผมว่าน้ำเงินมันดีกว่าคือได้เปรียบทางมวยได้เปรียบร่างกาย